ขียนใหม่หมดเขียนตัวใหญ่เอาตัวพิมพ์เป็นตัวอะไรตามทางลุงถนัดได้แค่ใหญ่ก็พอโอเคไหมโอเคครับเหมือนว่าหลังเพียว EURE แล้วก็ต้องมี E หน้า N นะฮะ Energy N มันต้อง EN ป่ะครับเหรอครับไม่ใช่ NE ดีครับโอเคครับไม่ใช่ปัญหาไปเลยครับเดี๋ยวก่อนชื่อยืมสองตัวแล้วกันครับยืมอีหน้ามาครับไม่เป็นไรได้แอคชั่นครับเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะใส่ในลักษณะที่มันเป็นตกแกล้งไงแกล้งเซอร์ไงครับผมเราใช้คำว่าแกล้งเซอร์กันแล้วให้มันงงเอาไว้ก็ไม่ได้ตกกันแล้วกันครับขีดตรงนี้ได้ไหมได้ครับลุงผมถ่ายเร็วอ่ะผมถ่ายเส้นความคิดของลุงเส้นกันเองลุงอยู่นะฮะตอนนี้ต้องการความเป็นลุงหมอกสไตล์ acting สไตล์ลุงหมอกได้ไหมเงี้ยมีความหมายไหมมันก็จะเป็นอินฟินิตี้ไปแล้วครับก็ได้มั้งก็ได้ครับโอเคครับมาครับมันจะอ่าน X ตัวใหม่หรือไม่ได้ก็เจน X ไงฮะฮะเจนใหม่ไปเลยไงครับเอาง่ายแล้วเหรอเพราะเรากำลังพูดกับกลุ่มพลังงานที่นี่คลิปนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มพลังงานกลุ่มมนุษย์ที่จะเป็นกลุ่มพลังงานเป็นเจน X ไปเลยเหรอครับเจเนอเรชันใหม่เป็นรุ่น 1000X ใหม่เหรอครับอะไรก็ได้ที่ออกมาจากลุงบอกผมถือว่าใช้ได้หมดนะครับแต่แค่คลิปนี้มันเป็นความเฉพาะตัวของลุงบอกคือไม่ได้ใครสงสัยอะไรก็ตามหาเองไม่สงสัยก็เดินหนีไปแค่นั้นเองเราคนที่รับได้คนที่รับได้จริงๆเป็นปริศนาธรรมเอาไว้แล้วกันครับจะก็ถูกนะถูกครับ
โอเค actionEmptiness, energy, คืออะไรจะไปจะต่อยังไงเนี่ยงงนี่ละมั้งที่ลุงออกพูดอยู่เสมอว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะศตวรรษนี้นะฮะจะมีมนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนรู้เรื่องราวของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ Pure Energy หรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์impure energy ลุงออกนายไกรสอนพรหมพิทักษ์เชื่อว่าจะนำเสนอในสิ่งที่มันมีอยู่ในสากลมันมีอยู่ในเอกภพมันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7กันยายนพ.ศ.2561ผมเน้นย้ำวันนี้เพื่ออะไรเพราะเพื่อที่จะส่งต่อไปยังบุคคลที่เกิดทีหลังท่านกับผมมาโดยเฉพาะยิ่งเด็กมนุษย์ในโลกนี้ก็แล้วกันทั้งหญิงชายเกิดหลังวันที่1มกราคม2537นะผมพูดเผื่อคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37โดยเฉพาะยิ่งร้องแอ้มาวันนี้ครับวันนี้ก็คือวันที่7กันยายน2551 20ปีผ่านไปเกิดก่อนวันที่1มกราคม37ท่านไปเรียนรู้อะไรมาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสนะวิชาอาชีพวิชาการใดๆก็ถือแต่ขอให้ท่านเก็บเอาไว้ในตะกร้าใบหนึ่งก็แล้วกันเอาไว้ข้างตัวเอาไว้แชร์กันแชร์กันกับคนที่พูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ลุงออกนี่จะพูดเรื่องอะไรจะนำไปสู่อะไรนะขอให้มีเป้าหมายตรงนี้แล้วจะมีความสุขผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะมีความสุขขอแต่เพียงว่าให้เข้าใจอย่าเพิ่งเอาสถานภาพตัวเองเข้ามาวัดนะครับคำว่าสถานภาพแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานความมีอยู่มีกินมีใช้ความร่ำรวยใดๆต่างๆอย่าเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นตัวแชร์นะครับมิฉะนั้นแล้วเป้าหมายของลุงออกจะให้รู้และเข้าใจตรงกันเหมือนกันมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์โอเคนะเราเน้นย้ำเรื่องของบ้านเราดอททีวีคือสถานีธรรมชาติธรรมชาติและเสียงแวดล้อมโดยเพิ่งยิ่งผลงานสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดความเข้าใจเนี่ยส่งผลกับผู้คนที่เดินทางเข้ามาหาลุงออก20กว่าปีมาแล้วนะครับในเรื่องราวของสุขภาพทั้งนั้นเลยโดยยิ่งเรื่องของความเจ็บความปวดนะกำจัดได้อย่างง่ายดายภายใน1นาทีหรือ5นาที15นาทีประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กรุ่นหลังมานี้เขาจะไม่ยอมรับความว่าโรคนะยังไม่ไปต่อกลับมาถึงสิ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าคำว่า emptiness energyแล้วก็พิวเนียร์
ที่มาที่ไปเป็นเช่นไรนะครับเอาล่ะเริ่มต้นอยากจะให้ดูคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไหนที่อยู่ในระดับบัวเหนือน้ำนะครับบัวเหนือน้ำบัวเหนือน้ำพ่อตีขออนุญาตบัวเหนือน้ำบัวเหนือน้ำแหละบัวปริ่มน้ำนะดูปุ๊บเชื่อว่าจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่ายังต่ำกว่านั้นแล้วท่านก็ต้องรู้ท่านเองนะครับว่าอยากใช้คำว่าสติปัญญาท่านระดับบัวเหนือน้ำหรือบัวปริ่มน้ำหรือบัวกลางน้ำหรือบัวใต้น้ำและหรือบัวในโคลนนะครับท่านก็ต้องพอที่จะจำแนกเองนะครับมิฉะนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าเอาละแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เล็กนะฮะค่อยๆตั้งแต่นิดวินาทีที่ถอยหลังไปนะครับดูถอยหลังไปถอยหลังไปถอยลงไปหาสรรพสิ่งใดๆที่มันจะเกิดมาถอยไปเรื่อยๆสมาธิจิตจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ครับผมเรียกว่าจิตจะมองไปเนี่ยสุดโลกปุ๊บเป็นโครงสร้างของจักรวาลขึ้นมาทันทีเลยจะเห็นได้โดยจิตทั้งหมดนะครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้ครับหรือเพียวสปิริตนะให้ทำให้ได้คนนั้นก็จะรู้กับสิ่งที่ท่านกำลังดูอยู่เวลานี้และสิ่งเนี้ยลุงออกรู้มาก่อนแน่นอนรู้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำว่าต้องการที่จะให้มนุษย์ในโลกนี้เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้กรุณารับรู้รับทราบอนาคตข้างหน้าเขาจะรับรองของเขาเองเพราะกำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าถอยไปเรื่อยนะครับเข้าไปหาจักรวาลไปแล้วเนี่ยนะเข้าไปหากาแล็กซี่ไปแล้วเนี่ยนะถอยไปเรื่องนี้จิตมันจะเป็นไปลักษณะของทุกสมุทัยนิโรธที่พระเจ้าให้ไว้นะครับความจริง3ประการนะครับมันจะถอยหลังไปหาต้นกำเนิดทุกสรรพสิ่งเอาล่ะทีนี้กลับมาแล้วแต่ว่าได้แค่นั้นวิทยาศาสตร์เขาได้แค่นั้นครับกลับมาก็ย้อนกลับมาที่เดิมนี่แหละนะเอาล่ะกลับมาที่เดิมกลับมาและกลับมาเรื่อยๆนะมาแล้วกลับมาหมดนะมาถึงโลกแล้วจ้ามาต้องขอบคุณ Google ก็ด้วยนะครับอย่างนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขานะครับเปิดมาเห็นสาวคนหนึ่งนอนหงายเข่งอยู่ตรงนี้แหละมองก็ยันดวงตาเขาจิตคือความสว่างคุณก็ไม่เอาจิตเห็นได้ในตานะครับความสว่างเห็นได้ในตาสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ในตาหมดเรียกว่าตาทิพย์จึงจะรู้ได้นะครับถ้าไม่มีตาทิพย์ไม่มีทางรู้ได้โดยเด็ดขาดเห็นไหมไปถึงไหนแล้วตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของตัวเขาเองแล้วทีนี้เห็นไหมว่าตัวเขามาจากไหนมาถึง DNA นะครับจริงๆเป็น RNA ต่อนะครับนี่เห็นไหม RNA ต่อดูซิเขาไปถึงไหนกันไปได้ RNAแล้วก็ไปถึงในสุดแล้วอัพควาร์กดาวควาร์กนู่นนะฮะมันจะไปถึงเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมนักวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะครับว่าเขาไปปื๊ดใช่ไหมถอยหลังไปเรื่อยนี่ยังถอยหลังอยู่นะครับมาจากทุกสมุทรไทยได้รอดนะฮะจึงจะรู้ตรงนี้เห็นไหมกลับมาแล้วแปลว่าเขาได้แค่อัพควาร์กดาวควาร์กเห็นไหมกลับมาที่เดิมมันย้อนนะครับมันย้อนนะฮะมันย้อนนะครับมาได้จ้าจบข่าวตรงนี้ครับและนี่นะครับต้องขอบคุณคนที่ส่งมาให้นะครับก็ท่านส่งสิ่งนี้มาให้กับผมท่านคนนั้นก็ต้องรู้ดีว่าคือใครนะครับขอบคุณมากนะครับหากว่าและก็ขอบคุณทางด้านวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะครับสามารถที่จะรู้ได้กับสิ่งนี้แปลว่าเขาไปไม่สุดทางโอเคนะทีนี้ทางฝ่ายจิตเนี่ยจากตัวร่างฝ่ายจิตเนี่ยฮะอย่างเช่นเวลาตัวผมเองเวลาผมทำสมาธิเนี่ยผมจะนั่งผมจะนอนทำนะครับหลับตามันจะเห็นภาพอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะปื๊ดถอยลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจึงตามแนวทางของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นนะครับจึงจะไปรู้ถอยหลังไปปื๊ดตามที่เห็นนะปื๊ดสุดส
เสร็จแล้วจึงจะบรรลุคำว่า emptiness energy และ pure energy โอเคไหมครับเอาละว้าหายใจได้แล้วตอนนี้นะอีกอันนึงก็อยากจะบอกให้ทราบไปเริ่มนะฮะผมกำลังเล่าเรื่องนี้ให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ฟังอนาคตต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนที่ผมกำลังเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับวันนี้ขอเป็นภาษาไทยก่อนนะฮะแล้วก็โดยพงยิ่งเด็กร้องแอ้มาวันนี้ทั้งโลกเลยนะครับนะเขาจะมารู้เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเท่านั้นค่อนข้างจะเท่านั้นโอเคนะส่วนวิชาความรู้เรียนต่างๆนะสารพัดที่เขาเรียนมาก็เพื่อประกอบอาชีพในส่วนหนึ่งแต่ทางลึกเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะรู้ตัวตนเห็นตัวตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนของตัวของเขาเองนั่นนะครับเราเรียกกันว่ามันเข้าสู่ยุคสิวิไลนะครับนะเพราะคนเกิดก่อนมาทำอะไรต่างๆนะเสียหายเยอะโลกใบนี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่พันปีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4-5,000 ปีหรือว่าหมื่นปีก็แล้วกันนะคนรุ่นก่อนทำมาเสียหายเยอะมากบัดนี้เด็กรุ่นนี้จะเข้ามาเรียนรู้สิ่งต่างได้ง่ายไวได้ไวมากใดก็ตามก็ขอถือโอกาสส่งเสริมนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต่อๆไปทีนึงเอาละพลังงานบริสุทธิ์มาแล้วจ้าผมจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ผ่าตรงนี้ออกมาซะพลังงานบริสุทธิ์เปิดเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่ชุดคำพูดอยู่หนึ่งจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันถ้าหากว่าจะยกตัวอย่างจากมีแผ่นกระดาษสักแผ่นนึงไหมเนี่ยเอาแผ่นเดียวก็พอนะฮะถ้าเอาหลายแผ่นมาก็จะไม่เข้าใจกันอีกนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะทั้งหมดคือ emptiness นะครับนะเส้นที่ผมลากมาให้ดูเอาไว้ในการที่จะเพื่ออธิบายให้เข้าใจถ้าไม่มีเส้นเนี่ยอธิบายไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับมนุษย์โลกรับรองได้เลยไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับเอาล่ะก็จะทำตัวนี้มาเป็นจำลองเส้นตัวนี้เอาไว้ให้ดีนะครับดูให้ดีก็คือเส้นเนี้ยอย่าคิดมากเพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกนะฮะในการอธิบายไม่มีทางอื่นเลยมีแค่นี้เองนะครับเอาล่ะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันถ้าจะพูดในภาษาวิทยาศาสตร์ณวันนี้เขาจะพากันเรียกว่าบิ๊กแบงนะเมื่อกี้เนี่ยที่ได้ดูภาพไปเมื่อกี้เมื่อเวลาถอยหลังไปสุดปึ๊ดสุดไปต่อไม่ได้แล้วครับเหมือนกันเลยแตกออกมาก็เรียกว่าบิ๊กแบงถ้าเขียนภาพบิ๊กแบงก็ต้องออกมารูปแบบนี้ครับเห็นไหมบิ๊กแบงเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดนะก็คือต้องเป็น before big bang นะครับทางด้านฝ่ายนี้จะเป็น before before big bang นะครับเป็น before นะตอนนี้ก็กลายเป็น big bang ไปเลยใช่ไหม big bang ทางด้านนี้ใช่ไหมเป็นบิ๊กแบงไปเลยนะครับเพราะนั้นจุดนี้นะฮะเรียกว่าจุดเกิดบิ๊กแบงกับพูดว่าไงคำพูดต่อไปเนี่ยพูดยากมากเลยครับนึกซะว่าเป็นลูกโป่งใบหนึ่งแล้วกันเข้าใจมั้ยอย่าคิดมากไปกว่านั้นโดยขาดคิดมากกว่านั้นจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนึกซะว่าเป็นลูกโป่งใบหนึ่งนี่นะครับนะครับเป็นลูกโป่งใบหนึ่งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจำแม่นๆตรงนี้เพราะถ้าหากก็ไม่เข้าใจจุดนี้แล้วจะไม่เข้าใจหมดเลยนะครับโยงไปไหนจะไม่เข้าใจหมดเพราะนี่มันถือว่าเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลในมหาจักรวาลและในแสนโกฏิจักรวาลนี่คือจุดเริ่มต้นเท่าที่มนุษย์ยุคนี้พอจะเอาภาษามาใช้ได้พอจะเอาเครื่องมือต่างๆนะที่เขาพูดกันถึงก็คือวิทยาศาสตร์พูดถึงว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงคือจุดนี้เองครับผมโอเคนะหวังว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เชื่อว่าจะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ากำลังพูดถึงเรื่องของพลังงาน
บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่นะครับเอาละเมื่อรู้เช่นนี้นะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าถ้ามันเกิดลูกโป่งอันนี้แตกนะครับอันนี้ก็ดับไปนะครับจุดดับกับจุดเกิดคือจุดเดียวกันโอเคนะภาษาชุดที่2ดีนะครับชุดที่2นะครับเมื่อกี้นี่ใช้ภาษาไทยก็แล้วกันนะจุดเกิดจุดต้องใช้คำว่าจุดจุดก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยจุดอย่าลืมนะครับจุดก็คือจุดนี้ครับจุดเกิดจุดดับตรงนี้ใช้คำว่าจุดฝั่งนี้ใช้คำว่าจุดดับนะกับจุดเกิดคือจุดเดียวกันถ้าจะบอกว่ามันเล็กขนาดไหนโอ้ถ้าเอาความยาวเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรก็ว่าตรงนี้นะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับมันจะเล็กเท่ากับเศษ1ส่วน100ส่วน 1,000 ส่วน 10,000ส่วนแสนส่วนล้า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 นจบจบเลยงั้นวิทยาศาสตร์จึงไปไม่ถึงจุดนี้นะครับไม่มีทางไปถึงเด็ดขาดแต่เรื่องจิตเนี่ยไปถึงแน่นอนแล้วเลยด้วยเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จำไว้ก่อนครับนะจิตบริสุทธิ์ก็คือ pure spirit นั่นเองครับนะฝรั่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า pure spiritโอเคนะครับจำไม่แม่นสองคำนี้เพราะว่าพอเวลาเริ่มต้นแล้วอยากจะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นบัวเหนือน้ำปริ่มน้ำจะเข้าใจเรื่องนี้กลางน้ำใช้เวลาคิดหน่อยนะครับนะถ้าใต้น้ำเราจบเลยในโคลนแล้วก็จบเลยไม่มีทางที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องขออนุญาตต้องใช้คำพูดอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันไม่ตีไม่แตกมันตัดไม่ตกมันลื้อมันรังมันยื้อมันเยอะสารพัดมันก็ไม่สามารถที่จะขีดเส้นอธิบายบรรยายสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้กรุณาที่เข้าใจตามนะฮะเริ่มต้นฟังให้ทันก่อนครับฟังให้ทันก่อนแล้วก็ค่อยตามคิดตามคิดตามผมจะไปช้าๆไม่เร็วหรอกครับเพราะว่าคลิปนี้ผมถือว่าจะเป็นคลิปเป็นไทม์ไลน์ของเขาของผมเอาไว้นะครับนะจึงเน้นย้ำครับว่าวันที่7กันยายนพ.ศ.2561โอเคนะครับจึงเน้นย้ำคันนี้มากๆเอาไว้นะครับแล้วก็เผื่อคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นต้นมาแล้วก็เผื่อบุคคลที่กำลังจะร้องอ๋อแอมาวันนี้และพรุ่งนี้ต่อไปมันจะถอยหลังไปยาวอย่าผมพูดจะเพื่อคนกลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้จะเป็นบัวเหนือน้ำปริ่มน้ำจึงจะพยากรณ์ได้ตามเข้าใจโอเคนะครับจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามทีนะกรุณาอย่าเอาศาสตร์อื่นที่ท่านเรียนมาเข้ามาคอมแพร์นะครับไม่ได้เลยนะครับขอให้ใส่ในกระเป๋าใบหนึ่งเข่งใบหนึ่งเอาไว้แล้วก็มาแชร์กันตรงนี้จึงจะท่านถึงจะมีโอกาสที่จะรู้และจะเข้าใจตามนี้ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือความเข้าใจคือความสุขอย่างยิ่งนะครับย้ำความเข้าใจก่อให้เกิดความสุขผมกำลังให้ความสุขเลยนะเพราะนั้นตามมาเรื่อยครับจุดดับจุดเกิดจุดเดียวกันนะอีกคำหนึ่งก็คือสต็อปและสตาร์ทเห็นไหมฮะสต็อปสต็อปเห็นไหมกับสตาร์ทเห็นไหมเห็นไหมก็คือจุดเดียวกันเห็นไหมครับอันเดียวกันเป๊ะเห็นไหมครับต่อมาชุดคำที่สองฟิวชั่นกับฟิชชั่นงงมันต้องนับฟิสิกส์ครับล้วนๆนะฮะฟิสิกส์ต้นแถวนะไม่ใช่ฟิสิกส์แบบเหิมวิทยาศาสตร์นะใช้ชีวิตกับวิทยาศาสตร์โดยที่ไม่บรรยับบรรยังต้องฟิสิกส์ระดับต้นแถวนะฮะต้นแถวคือท็อป5หรือท็อป10นะครับจึงจะรู้พวกนี้ได้นะครับต้องนักฟิสิกส์ระดับเขาพูดเรื่องควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กนะนักฟิสิกส์เขาพูดเรื่องของฮิกโบซอนโอเคไหมครับนักฟิสิกส์เขาพูดถึงระดับสารและปฏิสารนู่นนะครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่ระดับนั้นก็ต้องขออภัยผมต้องบอกว่าต้องบัวเหนือน้ำและปริ่มน้ำนะฮะเท่านั้นจึงจะเข้าใจในจุดนี้ได้หวังว่า
เด็กเกิดหลังมกราคมปี37จะเริ่มเก็ตแล้วฮะเริ่มเก็ตแล้วครับแล้วก็เผื่อไว้กับคนเผื่อน้องๆด้วยนะลูกนะแอร์มาวันนี้ก็คือน้องหนูทั้งนั้นนะครับโอเคนะต้องเข้าใจตรงกันเพราะว่าลุงออกเล่าเรื่องนี้เผื่อคนรุ่นต่อๆไปนะครับเอาละสต๊อปสักจุดเดียวกันต่อมาท่านบอกว่า V เท่ากับ P V ก็คือ vacuum นะก็คือจุดเดียวกันเนี่ยเท่ากับ P ก็คือ pressure เห็นไหมครับต่อมา fusion fusion คือด้านเดียวกับ fusion F U นะฮะนะ S I Oนะฟิวเดี๋ยวนะใช่ครับแน่นะครับโอเคเท่ากับฟิวชั่นโทษ F I นะกล้องผ่านได้นะมีครับฟิวชั่นนะโอเคครับอะไรเขียนเหมือนกันนี่แหละครับอย่างเงี้ยโอเคนะใช่นะถูกแบบรุ่นภาษาพูดไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหรอภาษาพูดลุงมันได้แล้วครับโอเคเห็นไหมฟิวชั่นฟิวชั่นคือจุดเดียวกันนะครับยังไม่พอนะฮะมันมีอีกชุดใหม่นะครับเอาต่อนี้ก็แล้วกันต่อนี้นะครับต่อนี้นะโอเคแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอเคแอร์ซีแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นรีแอคเดี๋ยวนะ TION แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอเคนะใช้ภาษากำกับไว้เลยภาษาเสียงเรียบร้อยแล้วเอาละอะไรมันมีอยู่5 6ชุด1 2 3 4มันน่าจะมีตัว5ด้วยนะดูดกับผลัก VP เออ VP มีแล้วเหรอเอานี่ไง VP ตรงนี้โอเคครับเอาล่ะ5ชุด1 2 3 4โอเคครับ5ลงตัวไปแล้วจำแม่นๆเรื่องนี้นะครับคำว่าแอคชั่นทั้งรีแอคชั่นง่ายๆครับถ้าหากว่าผมมีไฟแช็กเนี่ยแป๊บร้อนใช่มั้ยก็แปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยประสาทนะครับโดยประสาทนะครับโดยประสาทนะครับใช่มั้ยฮะใช่มั้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรู้สิ่งนี้คือรู้ได้โดยประสาทมันในเรื่องธรรมชาติเราจะต้องรู้โดยประสาทสัมผัสเท่านั้นนะครับการเรียนรู้ธรรมชาติต้องรู้ผ่านประสาทสัมผัสเท่านั้นย้ำนะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้นะครับส่วนท่านไปรู้อ่านดูอ่านมาตั้งเยอะแยะฟังมาเยอะแยะนะกินมาเยอะแยะดมมาเยอะแยะจับต้องสัมผัสใดๆมาเยอะแยะแต่ปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองแอคชั่นทั้งแอคชั่นเนี่ยฮะแอคชั่นจับไม่สกับเรื่องคือมันช้ามันดีเลยโอเคไหมมันก็เลยไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงส่วนทางผมทะลุธรรมชาติไปเรียบร้อยไปกระทั่งไปถึงจิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วหรือไปถึง PE Psychology เรียบร้อยแล้วผมจึงมาเล่าสู่กันฟังเพราะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินย้ำเกินกว่าตำราใดๆในโลกเอาโอเคไหมครับยกเว้นลุงหงอกจะเขียนตำราให้อ่านกันเขียนแน่นอนครับเขียนแน่นอนครับผมจะมีมิติของการอธิบายได้อย่างเยียบยลและเยียบคายด้วยนะครับผมเขียนให้อ่านแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้ขอเล่าสู่เป็นไทม์วางไทม์ไลน์ไว้ก่อนให้เรียบร้อยสำหรับคนเกิดหลังมกราคมปี37และแอมาวันนี้โอเคนะครับส่วนท่านใดที่อยู่ตรงนี้ก็บัวเหนือน้ำปีบน้ำจึงจะเข้าใจไปตามกันได้ส่วนโน้นนั้นก็ค่อยๆฟังไปเรื่อยนะครับเอาล่ะพอเวลาเริ่มต้นนี้ได้ที่เรียบร้อยแล้วจะกลับไปไหนต่อพอเนาะอีกครั้งนะครับจุดเกิดจุดดับก็จุดเดียวกันคนไหนดูเรื่องราวของละครจะเป็นละครของหนังอินเดียนะเรื่องของอะไรเทพเทพผมก็ได้ครับจะเป็นศิวะอุมานะอะไรปฏวัติดีอะไรต่างๆนาหรือแม้แต่พี่ขนงพี่เนตรอะไรหรือนรกนารายจะเข้าใจคำว่าจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนะครับ
เขาก็พูดถึงนี่มาแล้วก็ทำละครมาให้รู้จักว่ามันคืออะไรกันดีง่ายๆในเชิงอารมณ์จุดกับจุดดำในเชิงอารมณ์นะฮะอารมณ์คือใจนะครับเอาล่ะใครก็ตามที่โอ้โหเวลามีอะไรต่างๆโอ้โหหน้าตาเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดเลยนะครับเป็นจะฆ่าจะกันนี่เอ๊จะตายครั้งไหนกันนึงเนี่ยๆหันมาให้หนูเดียวแล้วคือมันดับนะฟังให้ดีนะตัวที่มันระเบิดถึงต้องเฮ้ยมันจะเอาให้ใจให้ตายเนี่ยอารมณ์มนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งเมื่ออยู่ในภาวะนิ่งได้แล้วคำว่าอารมณ์ดุร้ายรุนแรงหรือภาวะยักษ์มารที่พูดถึงกันน่ะมันก็จะดับปุ๊บกลับอีกข้างปุ๊บเป็นการเกิดใหม่เลยครับหรือเขาเรียกว่าพลิกขั้วโลกบางทีชีวิตของจริงท่านแต่ละคนนะฮะเป็นไปได้ร้องกากมันทีเดียวพลิกขั้วเลยบางคนก็ไปเลยให้เสียคนไปเลยเหมือนกันมันต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้ครับลูกหลานที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ย้ำจังตรงนี้นะครับต่อไปหนูต้องเข้าใจนะโอกาสเป็นผิดพลาดมานิดหนึ่งหนูจะกลับฟื้นมาได้ไม่ทำลายหนูเองแน่นอนประมาณนั้นนะครับแต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงงอกำลังนำเสนอลูกหลานอยู่ในเวลานี้นะครับคนเกิดก่อนมกราคมปี37ก็กรุณาลำดับตามพอประมาณนะครับถ้าท่านเอาองค์ความรู้ของท่านมาใช้เช่นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นผมคิดว่าไม่เข้ากันแน่นอนเพราะมันคนละศาสตร์นี่ผมใช้ว่าจิตศาสตร์นะบรรยายความเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับงั้นจึงไม่อ้างถึงวิชาการใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะฮะแล้วก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์ใดๆที่ท่านเรียนมาโอเคไหมครับไม่งั้นมันตัดไม่ออกต่อกันไม่ได้นะครับถ้าท่านสนใจเรื่องตัวตนท่านเองก็พยายามเข้ามาสู่ตรงนี้เพราะผมกำลังมอบสิ่งที่คำว่ารู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจะบทตัวตนของแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลต่อไปนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับนะเอาล่ะกลับมาอีกทีนึงในเรื่องเราหวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะจุดดับจุดเกิดคือจุดเดียวกันถ้าหากว่าจะพูดกับข้างอันนี้ที่มาเราท่านมาเกิดได้อย่างไรตอนนี้มาในบทธรรมชาติแล้วนะทุกสรรพสิ่งเกิดเองธรรมชาติเกิดเองโอเคไหมครับโอเคไหมครับนะไม่มีพระเจ้าพระองค์ไหนตนใดมาสร้างแน่นอนนะครับแน่นอนแต่ถ้าบริกรรมที่มีคำว่าพระเจ้าอยู่ในหัวใจยินดีไม่ผิดไม่ผิดบอกให้ก็ได้คำว่าพระเจ้านี่อยู่ตัวตนของท่านเองนั่นแหละครับไม่ใช่อยู่นอกตัวเด็ดขาดคำว่าพระเจ้าถ้าอยู่ในใครก็ตามที่เชื่อมั่นในพระเจ้าใดๆก็จะนะฮะพระเจ้าที่ว่านี้ก็คือเพียวนั่นแหละครับเพียวเอเนอร์จี้ลุงออกบอกว่าขึ้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงหาจากในโลกนี้ไม่ได้ละครับโลกคือโลกใหญ่นะครับแต่หาได้ในตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนเองนะฮะตรงนี้ต้องไปศึกษาลึกเข้าไปถึงจิตบริสุทธิ์นะฮะหรือเข้าไปในระดับนิวเคลียสของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องมือตนกลับมาตรวจสอบไม่มีทางได้เรื่องเด็ดขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมาตรวจสอบเรื่องพวกนี้ไม่มีทางทำไม่ได้งั้นทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับนะต่อไปผมบอกไว้เลยว่าอนาคตข้างหน้า เด็กเกิดแอบมาวันนี้นะครับเชื่อมั่นได้เลยเขาจะไม่ดำเนินชีวิตไปตามเงื่อนไขของศาสนาที่วางเอาไว้ทุกๆศาสนาด้วยบอกให้รู้ไว้ก่อนสำหรับผู้ใหญ่นะวันนี้เด็กเกิดแอนะวันนี้เขาจะไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องของพวกศาสนาเพราะมันยืดเยื้อรื้อรังยืดเยื้อจนเกินไปเนี่ยก็จะมาเข้าใจปุ๊บๆทันทีใดเพราะว่าสติปัญญาเขาพร้อมเด็กรุ่นต่อๆไปนะครับบอกให้ทราบเอาไว้ผมลุงงอกถึงพูดเผื่อคนรุ่นนั้นเอาไว้นะเพราะว่ารุ่นลุงงอก74ปีนะวันนี้อีกไม่นานคงไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องของลุงงอกแต่ที่รู้แน่ๆนะเด็กเกิดแอ้วันนี้20ปีผ่านไปลุงงอกยังมีชีวิตอยู่แน่นอนนะ100ปีนี่สบายมากลุงงอกนะครับสบายเหลือเกินนะ100ปีนะครับนะให้ถึง100ปีก่อนเพื่อจะต่ออายุจะกระจายค่อยว่ากันนะครับเอากลับมาอีกทีนึงนะฮะว่าต่อไปเนี้ยมันจะ
นี่จิตจะสายกำลังเล่าอะไรให้ฟังนะครับมันพอเวลาเล่าปุ๊บก็เล่าผ่านธรรมชาติอ้างถึงวิทยาศาสตร์นิดเดียวว่าเขาเก่งแต่ไปไม่สุดทางนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะเห็นไหมครับจิตศาสตร์บอกได้แน่นอนนะฮะดูในคลิปครับในคลิปของยูทูบเราทีวีลุงหมอพูดไว้หลายคลิปเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้นะอ้าวค่อยๆได้ยาวกันไหมเดี๋ยวเอาพอเวลามันเกิดเปรี้ยงเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดดวงดาวที่เขาว่ากันจะเป็นกาแล็กซี่จะเป็นแล้วก็สุดแท้แต่เกิดดวงดาวมาขนาดมันเป็นคลื่นในแรกมันเป็นคลื่นหมดครับคลื่นนี้มีความถี่สูงมาก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 นะไอ้จุดเนี้ยก็อยากจะเล่าให้เหมือนกันนะจุดนี้เราเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ประโยคสุดท้ายเลยนะครับว่าอากาลิโกมันแปลว่าไม่มีเวลาเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าถ้าเป็นวัดเป็นระยะทางนะ1มิลลิเมตรนะครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันมันห่างกันเท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่าเศษ1ส่วน100ส่วน 1,000 ส่วน 10,000 ส่วนแสนส่วนล้านและล้านล้านมิลลิเมตรเห็นไหมครับนี่เงื่อนไขของระยะทางแต่ถามว่าเงื่อนไขของเวลาโอเคนะมันเกิดดับเร็วมากเร็วจนกระทั่งใช้คำว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นอากาลิโกเนี่ยครับอากาลิโกเดี๋ยวให้สัญลักษณ์อากาลิโกไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจนะครับจุดนี้คือจุดอากาลิโกครับเพราะว่าผมจะลากเส้นให้ดูอีกทีนึงครับเป็นสีแดงนะฮะผมมากเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะนี่คือเส้นอากาลิโกแล้วครับเห็นไหมโอเคนะผมมากเป็นสีแดงให้เห็นโอเคนะอากาลิโกเนี่ยไม่มีระยะทางแปลว่าระยะทางเป็นศูนย์นะครับเมื่อกี้นี่วิทยาศาสตร์ระยะทางเนี่ยเอาใครหาได้ก็เชิญส่วนเวลาเวลาก็เป็นศูนย์เหมือนกันเช่นมันมีความถี่ความถี่ความถี่เนี่ยความถี่กับคลื่นอันนี้คือความถี่ไม่มีความถี่แปลว่าไม่มีคลื่นด้วยภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสุโกอ้าวเชิญกำลังอยู่หน้าจอใช่ไหมครับเชิญฟังมาให้เรื่อยมาให้เรื่อยนะจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามที่ฟังก็ไม่ได้เอโอปนิโกโอปนิโกก็ฟังแล้วก็ทำใจตามนะครับฟังให้ทันคิดให้ทันและคิดตามมานะครับจึงจะมีสิทธิ์เข้าใจได้นะครับเพราะสิ่งนี้มันลึกซึ้งมากพอเวลาเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงของตัวท่านเองส่วนลุงงอกรู้เข้าใจเข้าถึงแล้วแน่นอนจึงขอคณศาเล่าเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นไทม์ไลน์ของวันนี้ศุกร์ที่7กันยายน2561โอเคนะไทม์ไลน์ตั้งต้นตรงนี้จุดเนี่ยโอเคเอาล่ะจุดกับจุดดับจุดเดียวกันนะมันเป็นที่ว่างเนี่ยมันเป็นความว่างนะไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมครับลบทิ้งก็เป็นความว่างนั่นเองเห็นไหมครับถ้าความว่างอะไรถ้าไม่ใช่ emptiness เห็นไหมครับ emptiness เพราะฉะนั้นจุดว่างตรงนี้เป็นจุด emptiness นะครับจุดว่างนี้ emptiness เหมือนกันนะครับ emptiness เหมือนกันหมดตัว emptiness ตัวนี้นะครับลุงหงอกใช้คำพูดว่า pure energy นะ energy นะครับ purenะเพียวเอนเนอร์จีนะเอาเข้าไปไม่เป็นไรเอนเนอร์โทษโอเคเพียวเอนเนอร์จีคือตรงนี้เองเห็นไหมครับจุดเนี้ยฮะจุดว่างเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านี่มันเป็นเส้นว่างพูดจังครับวันนี้ถ้าไม่มีเส้นตัวนี้มาชี้ให้เห็นไม่มีทางรู้ได้เลยครับท่านที่อยู่หน้าจอจะไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่อยากจะเปิดเผยสิ่งนี้ให้มันชัดๆนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นกันโอเคไหมถ้าหากก็จะได้ยาวนิดนึงเรื่องของบิ๊กแบงนะครับเอาแนวหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาเข้ามาโยงก็ยังได้จุดนี้จะเรียกกันว่าอันนี้คือบทบาทลีลาของคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับเช่นสีแดงนี่ครับเห็นไหมมาถึง
โอเคนะ S ก็คือดวงอาทิตย์ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาถึงโลกของเราเองนะครับเห็นไหมมาถึงโลกของเราแหละดวงอาทิตย์โลกเห็นไหมฮะมันจะมาให้เรื่อยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นตัวเราเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมครับถามว่าเราคือใครที่เนี่ยถามว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นศตวรรษที่21นี่แหละครับมนุษย์จะรู้เรื่องราวว่าเราคือใครเกิดได้มาได้อย่างไรทุกคนทุกท่าน 7,000 กว่าล้านคนหน้าวันนี้ถามว่าเราคือใครก็คงจะบอกอ่ะถ้าบอกว่าตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจบถ้านอกเหนือไปกว่านั้นแปลว่าไม่รู้จักตัวเองขออภัยต้องพูดคำนี้ครับเพราะในความเป็นจริงมันมีเหนือไปกว่านี้อีกทีหนึ่งคนหนึ่งก็พูดกันเรื่องนั้นลุงออกพูดมาถึงตรงนี้ก็พอครับโอเคไหมเราคือใครตัวเป็นชายใจเป็นชายจริงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงไหมกี่เปอร์เซ็นต์ท่านต้องรู้ท่านถ้าท่านไม่รู้ท่านผมถือว่าเป็นคนที่ไม่ตัวตนไม่รู้ตัวตนไม่รู้ตัวจริงตัวตนใช่ไหมต่อมาเกิดได้อย่างไรมนุษย์ทั้งโลกเกิดได้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเถียงไหมครับนี่คือแนวทางของธรรมชาติส่วนลุงหมอคนเดียวท่านไม่เกี่ยวนะครับฝากไว้ด้วยครับลูกหลานเกิดหลังมาถึงมกราคม37หรือแม้แต่ร้องแอ้มาวันนี้โปรดจำภาษาลุงหมอกไว้ว่าเฉพาะลุงหมอคนเดียวนะคนเดียวไม่เกี่ยวนะต้องขออนุญาตทุกท่านท่านอยู่เหนือน้ำกลางน้ำปริบน้ำขออนุญาตลุงหมอกกับนายจูมและนางคมีซึ่งเป็นพ่อแม่ลุงหมอกปู่ย่าตายายนึกชื่อไม่ได้เกิดมาเห็นแต่หน้าย่าปู่ไม่เคยเห็นหน้าตายายจบข่าวไม่มีสิทธิ์เลยไหมครับถ้าลุงออกบอกว่าลุงออกกับพ่อแม่ลุงออกปู่ย่าตายายพงศากรญาติถอยหลังไปไม่รู้กี่พันล้านปีไม่รู้ไม่สนเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นี่คือภาษาลุงออกพูดไว้20กว่าปีมาแล้วพูดแต่วันที่1มกราคมปี37คำนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเพราะฉะนั้นการที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวตนตัวเองเนี่ยเอามาใช้รักษาเซลล์ของมนุษย์และสัตว์ด้วยรักษาเซลล์นะฮะพลังงานบริสุทธิ์รักษาเซลล์เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เลือดเซลล์อะไรต่างสารพัดย้ำคำว่าเซลล์แล้วก็มาปรับระบบของร่างกายมนุษย์มันมีกี่ระบบร่างกายอะระบบลมหายใจระบบเลือดระบบอะไรอีกมีอะไรอีกไหมครับว่าระบบประสาทนิวโรซิสเต็มนั่นเองครับผมเนี่ยพลังตรงนี้ที่จะมาช่วยปรับสุดท้ายก็มารักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายย้ำรักษามนุษย์ลุงงอเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคนะจำไม่ด้วยลูกหลานเอ๋ยจำไม่ด้วยไม่ยอมรับคำว่าโรคนั้นโรคนี้ชื่อโรคนั้นโรคนี้ไม่ยอมรับโอเคนะให้เป็นเรื่องของเขาไปการแพทย์ทางตะวันตกให้เขาไปกันผมรู้ว่าเอาไม่อยู่หรอกถ้าเขาเนี่ยจริงมันจะเรื้อรังไปทำไมล่ะครับไม่ต้องคิดเลยคนบัวเหนือน้ำปริ่มน้ำรู้ทันทีคำพูดคำอย่างนี้ไม่ต้องคิดถ้าตะวันตกหยกยาจะมารักษามนุษย์จริงถ้ามันดีจริงไม่มีโรคเรื้อรังแน่นอนเถียงไหมครับเถียงไหมโอเคนะท่านกับผมต่อไปนี้ต้องไม่มีคำว่าโรคเอาไว้ในหัวใจมีอาการไม่ปกติเชิญแล้วก็จะบอกไว้จุดนี้ไว้ว่ารู้จักกับลุงงอกพูดอยู่สองคำนะฮะเรื่องพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ก็คือเพียวเอนเนอร์จีมาจาก emptiness energy โอเคไหมมาจากความว่างถ้าหากว่าเป็นภาษาพระศาสนาก็คือปรมัตถสัจจะ
สุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้พระนิพพานก็ได้วิทยาศาสตร์เอามาเกี่ยวข้องหน่อยก็คืออีเธอร์อีเธอร์ลุงงอกพูดลึกไปกว่าอีกทีนึงคือค่าคงที่ทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นค่าคงที่และลุงงอกพูดกันว่าPure energy for healthcare มารักษาความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกระถางย้ำไม่ใช่รักษาโรคเพราะลุงออกปฏิเสธคำว่าโรคนู่นนี่นั่นให้เขาว่ากันก็พูดกันมากี่ร้อยปีแล้วไปไม่อยู่ไปไม่รอดยิ่งทุกวันนี้หนักข้อเหลือเกินครับกลับมาสิครับกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติครับนะมารู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ด้วยสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจจากปากลุงออกนี่เองโอเคไหมครับผมทิ้งคลิปตรงนี้เอาไว้ตรงนี้หวังว่าก่อนจากกันนะครับมี2คำจำไม่แม่นนะลูกหลานนะพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ pure energy พลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือ impure energy เราพูด2คำนี้เองโลกใบนี้ล้วนแต่เป็น pure เป็น impure energy หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว pure ตรงไหน pure อยู่ศูนย์กลางของโลกและอยู่เหนือโลกสิ่งนั้นเรียกว่าอวกาศนะครับอีกนิดหนึ่งก่อนจะจากกันไปตรงนี้ผมขอทิ้งนะสมการส่วนตัวเห็นไหมครับหน้าจอมันมีมุมล่างซ้ายนะครับ L เท่ากับ ME นะฮะ L ก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องแสงเห็นไหมแสง ME ก็คือนายไกรสอนนี่เองครับโอเคไหมลุงหอก ME คือมีโอเคผมใช้แสงให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าจะทำให้ฝนตกหรือสลายแม่จุดฝนใช้แสงสลายหิมะผมใช้แสงได้เพราะฉะนั้นนี่คือนี่แหละครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จะมาทำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติในวันหน้าว่าด้วยสิ่งแวดล้อมส่วนทั้งด้านสุขภาพก็จะมารักษาสุขภาพให้กับทุกคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์โอเคไหมโอเคนะเอาล่ะแค่นี้พอ thank you very big